สวัสดีครับพบกับ BGFC Neo ES James Slick นะครับก็วันนี้เพิ่งอัปเดตเกมเสร็จมีแพ็คเข้ามาแล้วก็สามารถเติมตังค์ได้แล้วเราไปดูกันว่ามีแพ็คอะไรบ้างก่อนอื่นเลยอันนี้คือแพ็คที่มีเข้ามาใหม่นะครับส่วนจำนวนที่เหลือ2คือสามารถซื้อได้อีก2ครั้งแล้วก็บางแพ็คสามารถซื้อได้โดยไม่จำกัดนะครับอันนี้ก็1ครั้งอันนี้ก็10ครั้งก็ Player Pack อันนี้คือเหมือนกับว่าใช้อันนี้คือเติมตังค์ซื้อนะส่วนอันเนี้ยไอ้สีม่วงๆอ่ะ Star Point อ่ะมันได้มาจากการที่เราเติมแพ็ค500แล้วเราก็จะได้ Star Point มา 100,000 เราเติมได้3ครั้งก็เท่ากับเป็น 3,000 เท่ากับเราจะได้การ์ดใบนี้1ใบตอนนี้เราเติมไป500บาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอันนี้คือแพ็คของ500บาทนะครับมีประมาณนี้เราไปเปิดตังกันก่อน 150,000 แล้วก็เปิด Star Point 100,000 Star Point นะครับเอาแบบการ์ดกระหลวกกระหลัวไปก่อนแล้วกันเลยแล้วกันอึ๊บไข่ก็ไม่รู้เนี่ยมาแพ็คที่72ไปเซจี้ดาเดอร์เหรอโอ้โหตาจะไหลดีๆสักใบไม่ได้เหรอไปครับปึ๊บอ้าววอล์กเอาใคร NHD เชสฟาเบกัสนะครับก็ถือว่าโอเคนะสำหรับการ์ด75ได้ฟาเบกัสมาราคาก็โอเคนะเกือบ 300,000 นะสแตทก็เลยรวมว่าโอเคเอาเรื่องเอาเรื่องไปวอล์กหน่อยวอล์กหน่อยโอ้โหกิสมันพลังมันน้อยไปป่าววะ79เนี่ยก็ถือว่าโอเคนะไฮไลท์คือใบนี้ครับเขาเรียกว่าใบไฮไลท์สำหรับการเติม500บาทนะครับวอล์กก่อนประเด็นต้องวอล์กเอาปึ๊บวอล์กเอาเป็นใครเบอร์11เกเรตเบลไหมพาเวียร์เนทเวทก็โอเคถือว่าเป็นไอดอลอีกคนหนึ่งเลยนะที่แบบชอบมากๆเลยเนทเวทเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูรวมๆว่าเราได้กันกี่บาทนี่ก็คือนักเตะที่ได้มาก็ประมาณนี้นะครับตีไปสักประมาณ1ล้านบาทนะสำหรับเกมเปิด1ล้านบาทก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับไม่ได้แย่อะไรมากมายเดี๋ยวเราไปดูในตลาดกันว่ามันมีขายเยอะหรือยังโอ้ยเน็ตเวนยังไม่มีขายเลยถ้าขายแล้วได้ราคาเท่าไหร่เนี่ยได้ราคาถึง 600,000 เลยฟาเบกัสก็ยังไม่มีขายนะได้ถึง 300,000 กิสมันโหเป็นไงรับเต็มเลยถือว่าเราเปิดการ์ดได้โอเคนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากเติมตังค์นะครับแนะนำให้เติมไปก่อนเลยเพราะว่าช่วงนี้นักเตะมันเขาเรียกว่าอะไรมันอ่อนอะเราเติมไว้ก่อนดีกว่าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์รายใหม่ด้วยครับคือฉลามช็อปนะครับที่เป็นสปอนเซอร์ในการเติมครั้งนี้นะครับขอบคุณพี่หลามด้วยจริงๆครับส่วนต่อไปจะมีคลิปมาเรื่อยๆนะครับก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ